สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเพ้นท์ลายไฟนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะก็แต่ละร้านก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำเทคนิคของเราอะนะคะก็อันนี้เป็นสีดำนะคะที่เราทาแล้วก็อบไว้แล้วนะคะบางร้านก็อาจจะทาเป็นสีขาวก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะคะสีนะคะก็มีสีส้มนะคะออกแสดๆนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้ววันนี้จะขัดผงนะคะอันนี้เป็นผงสีประมาณสีทองแดงอะนะคะแล้วก็สีขาวแล้วก็ใช้ผู้กันด้ามยาวนะคะเบอร์ยาวหน่อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์รูปไฟกันนะคะวันนี้เราจะทำสีขาวให้เขาหนานิดนึงนะคะหมายถึงไฟกว้างนิดนึงนะคะลายไฟตรงนี้เขาก็จะเหมือนเป็นถ้วยๆนะคะแล้วก็กะเอาก็ได้ประมาณไฟแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเติมตัวนี้อีกนิดนึงเพราะเราวันนี้เราจะเอาสีขาวให้เขาเยอะนิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้ไฟแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทาสีส้มกันนะคะลืมไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ผู้กันไล่สีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราทาสีส้มทานะคะก็พยายามอย่าให้ไปโดนขอบสีขาวนะคะเหลือขอบสีขาวไว้หน่อยนึงก็ใส่เยอะๆข้างใต้นี้นะคะใส่เยอะๆข้างใต้นี้นะคะนะคะตักขึ้นมาเลยแต่ก็อย่าให้ไปโดนขอบนะคะเดี๋ยวเราจะไล่สีนะคะแล้วก็ใส่เยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องเยอะจนเยอะไปข้างๆนะคะโอเคต่อไปก็สีเหลืองว่าเต็มผู้กันไล่สีเต็มผู้กันไล่สีนะคะก็ไล่ลงมาค่ะอย่าลืมสำลีนะคะไว้เช็ดผู้กันไล่ลงมาตั้งแต่โคนนะคะพอเริ่มแฉะแล้วเนี่ยเราก็หยุดแล้วก็ไล่ต่อนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นด้วยเพื่อนๆบางคนบอกว่าทำไมไล่ไม่ได้สักทีเราต้องแต่ไปนะคะขึ้นลงซ้ายขวาจนกว่าเขาจะเนียนนะคะเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เนียนเราก็ต้องทำให้เขาเนียนนะคะไม่ใช่ว่าเสร็จรอบแล้วก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้มันไม่ได้นะคะเราก็ทำไปจนกว่าเขาจะเนียนเ
ตอนนี้ก็ไล่สีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราอบนะคะต่อไปนะคะก็ให้ทาตัวท็อปด้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขัดผงกระจกนะคะเดี๋ยวผงกระจกเขาจะไปติดกับพวกสีดำที่เราไม่ได้อยากให้เขาติดนะคะอบนะคะตอนนี้ได้อบท็อปด้านนะคะเดี๋ยวเรามาทาตัวท็อปนะคะท็อปอันนี้เป็นท็อปกระจกนะคะใครวิบีก็ใช้ท็อปธรรมดาได้ค่ะใส่นิดเดียวพอแล้วก็ใช้ปูกันนะคะแตะไปที่สีขาวที่เราเว้นว่างไว้นะคะแล้วก็ตรงปลายไฟเนี่ยก็ให้เขา ยาวขึ้นมาหน่อยนะคะให้เขาแหลมยาวขึ้นมาหน่อยนะคะลากขึ้นมาแหลมหน่อยพยายามอย่าให้เขาเลยเส้นสีขาวนะคะห้ามเลยครับอย่าเลยเข้าไปข้างในสีส้มก็เน้นไปที่ตรงปลายที่ไฟให้เขายาวออกมาหน่อยโอเคแล้วก็เข้าตู้อบนะคะอบแค่ประมาณ10วิก็พอนะคะตอนนี้นะคะได้อบแล้วนะคะตัวท็อปตรงสีขาวของเปลวไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาขัดผงกันนะคะเราจะใช้เป็นผู้กันขัดเอานะคะเพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวนั้นขัดเนี่ยเขาจะไปเลอะข้างๆเยอะเอานะคะกดผู้กันเอานะคะพยายามให้เขาอยู่ตรงที่เราทาท็อปเมื่อกี้นะคะอย่าให้เขาเลยไปข้างนอกมากทำก็ขัดก็ขยี้กดผู้กันเขาหน่อยนะคะเขาจะได้ติดเนาะครับมาย้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่แน่นพอถ้าเรายังรู้สึกว่ามันไม่แน่นพอเราก็มาย้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะกดผู้กันหน่อยใครจะใช้เป็นซิลิโคนก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นผู้กันตรงปลายซิลิโคนเขาจะแข็งๆกดได้ก็นี่ค่ะประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะก็ให้เราปัดฝุ่นนะคะทุกครั้งที่ขัดผงเนี่ยเราต้องปัดฝุ่นสวยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทาตัวฮาร์ดเจลกระปุกกันนะคะเพราะว่าเราขัดผงเนี่ยเราจะต้องฮาร์ดเจลอะค่ะเพราะว่าตัวผงเนี่ยทั้งหลายแหละเขาชอบรอดเร็วนะคะใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะตรงนี้เราว่าเราขัดผงแล้วไปโดนสีดำมากเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขเขาคือมันก็แก้ได้หมดนะคะถ้าเรายังไม่เข้าตู้อบเดี๋ยวค่ะเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะทาตัวเจลหนึบค่ะเราชอบทาตัวเจลหนึบก่อนท็อปทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันก็ทำให้เล็บทนด้วยนะคะให้สีทนขึ้นแล้วแต่ร้านนะคะเข้า
าตู้อบค่ะอบเจลหนึบเสร็จแล้วอบตัวท็อปนะคะต่อด้วยตัวท็อปเลยค่ะปิดปลายเล็บให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วเข้าตู้อบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นไฟนะคะก็จะมีเหมือนเปลวทองขึ้นมาเป็นระยับนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนาโนเนล DIY นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางร้านนะคะกดติดตามกดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ